วันนี้วันพระเราก็จะขอขมาพระรัตนตรัยและสมาทานกรรมฐานพร้อมกันนะโหตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทามิพุทธังสัพพเมโทสังขมะทะเมพันเตวันทามิธัมมังสัพพเมโทสังขมะทะเมพันเตวันทามิสังขังสัพพเมโทสังขมะทะเมพันเตวันทามิครูอุปชายะอาจาริยคุณังสัพพเมโทสังขมะทะเมพันเตวันทามิมาตาปิตุคุณังสัพพเมโทสังขมะทะเมพันเตกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าใส่ชื่อนามสกุลเข้าไปได้เคยกระทำด้วยกายวาจาและใจก็ดีด้วยเจตนาและไม่เจตนาทั้งต่อหน้าและรับหลังอันเป็นการลบหลู่ดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามต่อพระรัตนตรัยและบุคคลผู้มีบุญคุณทั้งหลายอันมีพระพุทธเจ้าและพระพุทธรูปอันมีพระธรรมคำสั่งสอนและหนังสือธรรมะอันมีพระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติตรงทั้งหลายอันมีครูอุปัชฌาย์อาจารย์บุคคลผู้ให้ความรู้ในทุกวิชาความรู้ก็ดี อันมีบิดามารดาผู้ให้กำเนิดในทุกภพทุกชาติอีกผู้เลี้ยงดูรักษาก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายยกเว้นโทษงดและหยุดโทษให้แก่ข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญอุกาสะณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งพระกรรมฐานขอคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิสมาธิเบื้องต้นเบื้องกลางและเบื้องปลายจงบังเกิดขึ้นในขันธสันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันธรรม
อันมีเสียงธรรมและลมหายใจเป็นต้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญขณะนี้เป็นเวลาของการสร้างบารมีใส่จิตวิญญาณที่มันใส่มาทั้งวันที่ผ่านมานั้นสารพัดเรื่องวิญญาณมันมีหน้าที่นึกคิดมันก็คิดไปสัพเพเหระคิดทะลึกปึกปอกดีบ้างชั่วบ้างหน้าสรรเสริญบ้างหน้าติเตียนบ้างคิดไม่เลือกชนิดคิดไม่มีครูไม่มีหลักลามกจกกระเปดก็คิดโอ้ถ้าปล่อยตามอำเภอใจของไอ้ตัวคิดแล้วก็พึ่งไม่ได้อาศัยลูกตาสองข้างนี่แหละมันเห็นการทำชั่วเห็นการทำดีเห็นการทำผิดทำถูกมามากมันเสพเข้ามาทางลูกตานี่แหละพอเห็นแล้วก็เกิดความนึกคิดต่างๆขึ้นเห็นบางอย่างอยากทำตามขาดปัญญาที่จะมานึกคิดอีกว่าไอ้สิ่งที่จะทำตามน่ะดีหรือเลวก็ยังไม่รู้จักแยกแยะได้ยินเขาพูดอยากพูดตามเขาบ้างไอ้ที่พูดนั้นบางทีก็ไม่จะเป็นคำสละสลวยอะไรไม่จะเป็นคำมงคลอะไรเป็นคำเพ้อเจ้อไร้สาระเป็นคำลามกหยาบคายก็ยังจำเอามาพูดเอามาคิดเนี่ยถึงว่าถ้าปล่อยตามมันทั้งหมดนี่เราจะกลายเป็นคนที่ถูกประนามว่าชั่วคนที่ถูกประนามว่าชั่วกันนั่นแหละปล่อยให้มันเป็นไปตามความนึกคิดโดยไม่แยกแยะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรควรทำตามอะไรควรตัดทิ้งถ้าเราไม่ค่อยแยกแยะคือคัดหรือว่าเลือกที่จะกระทำแล้วก็ไม่ไหวเราจะกลายเป็นคนถอยคนต่ำต้อยโดยไปทำตามในสิ่งที่มันไม่ดีนี่ตรงนี้แหละจึงมีการอบรมจิตอบรมจิตให้รู้ดีรู้ชั่วรู้ควรมิควรใครที่รู้เรียกว่าผู้มีปัญญานะ
รู้ว่าเออคำนี้ไม่ควรพูดประโยคนี้ไม่ควรใช้ตลอดชาติเลยอย่าเอามาใช้ไม่ต้องลังเลเลยตัดทิ้งได้เลยในชาตินี้ประโยคนี้ไม่ต้องเอามาใช้คำนี้ไม่ต้องให้หลุดออกมาจากปากได้ยินจำได้รู้ความหมายแต่อย่าเอามาใช้มันก็ต้องมีการปฏิวัติมีการเด็ดขาดเด็ดเดียวกับตัวเองสิ่งใดที่จะไม่ใช้ใช้ไม่ได้ตลอดชีวิตตัดทิ้งเลยปากเอ้ยอย่าหวังเลยนะแกจะได้พูดคำนี้นะบอกมันเลยอบรมเขาเรียกอบรมตัวเองต้องเด็ดขาดกับมันเด็ดขาดกับมันขึ้นชื่อว่าใครๆอย่าได้ต้องถูกเบียดเบียนเพราะคำพูดของเราเลยมันตั้งหลักเอาไว้อย่างนั้นถ้าตั้งหลักใหญ่ไว้อย่างนั้นก็ชาตินี้เป็นที่ปลอดภัยได้ใกล้บุคคลคนนั้นไม่แสลงหัวเธอฉันไม่เคยเห็นเธอพูดคำหยาบคำลามกเลยไม่เคยเห็นที่จะไปใส่ความใส่ร้ายใครเลยอ่ะมันเป็นเพราะอะไรฉันตั้งปฏิภาณไว้ว่าขึ้นชื่อว่าใครๆอย่าได้ถูกเบียดเบียนด้วยคำพูดของฉันเลยอาศัยฉันเบียดเบียนมาจนอิ่มหนำสำราญเพียงพอแล้วหักหานน้ำใจคนมาด้วยวาทะด้วยประโยคคำพูดทั้งหลายสารพัดแล้วชาตินี้จะเลิกแล้ววะจะเลิกแล้วจะให้ปากมันสะอาดมีแต่วาจาที่ดีๆหลุดออกมาตรงนี้ต้องอบรมตัวเองต้องอบรมตัวเองสมาธิจะอบรมปัญญาศีลจะอบรมสมาธิอีกทีหนึ่งถ้ารักษาศีลให้ดีนั่งจะนิ่งเร็วสงบไวสามขานี่มันเกื้อกูลกันอยู่ศีลสมาธิปัญญาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานในระหว่างที่ตกลงกมาลแล้วเมื่อเดือน3มาคะอีก3เดือนจะปรินิพพานท่านเทศแต่เรื่องนี้นะผ่านไปหมู่บ้านทั้งหลายในขณะที่ไปหาสถานที่ปรินิพพาน3เดือนสุดท้ายนี่เทศเน้นแต่หลักแต่แก่นนะคนอยากรู้ไปถามที่พระปัจฉาสมณะที่ติดตามไปโดยเฉพาะพระอานนท์นี่เป็นอุปถากอานนท์หลังจากพระพุทธเจ้าตกปากรับคำกับมารแล้วเนี่ยท่านแสดงธรรมกับชาวบ้านก็ดีกับภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็ดีนะท่านเทศเรื่องอะไรท่านเอาเรื่องใดมาแสดงเป็นส่วนมากอยากจะรู้เรื่องที่มันสำคัญนั่นเองพระอานนท์ก็บอกนี่แหละผ่านไปหมู่บ้านไห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 นก็จะแสดงศีลสมาธิปัญญานี่แหละเธอจงรักษาศีลให้ดีเธอจงมีสมาธิเมื่อมีศีลแล้วมันจะไปทำให้เกิดสมาธิคือจิตสงบนิ่งได้ง่าย
พอตรวจดูความผิดใดๆก็ไม่เป็นที่มัวหมองมันก็เลยสงบง่ายฉันอยากสงบง่ายๆรักษาศีลห้าให้ดีนะทีนี้อยากมีปัญญาอยากรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรบาปอะไรบุญอะไรควรอะไรไม่ควรอยากรู้ในทางธรรมที่ลึกซึ้งขึ้นไปจากการที่มันมีสมาธินี่แหละมันจะนึกคิดสิ่งใดได้ละเอียดได้ประณีตได้สุขุมได้นานเมื่อคิดได้นานไม่คิดฉาบฉวยไม่คิดจับจ้วงมันก็เลยทำให้เกิดปัญญาปัญญาเกิดจากการที่มีสมาธิคิดได้นานคิดได้ละเอียดก็เรียกว่าสมาธินี่มันมาอบรมปัญญาดังนั้นเมื่อใครมีศีลมีสมาธิมาพิจารณาในเรื่องของทางธรรมะพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องความที่จะต้องดับไปเรื่องการเกิดการแก่การตายมันก็จะแตกฉานถ้ามีสมาธิแล้วมันจะแตกฉานทุกคนทุกคนเมื่อยกเรื่องสังขารร่างกายมาพิจารณาก็จะเห็นความสลดสังเวชของสังขารร่างกายว่ามันเป็นปฏิกูลเป็นสิ่งเน่าเหม็นมีความเสื่อมเป็นธรรมดาของมันในที่สุดก็ต้องเผาทิ้งจะเข้าใจคำนี้ประโยคเหล่านี้ได้ไวขึ้นถ้าคนที่เคยผ่านสมาธิมามากๆก็เลยว่าปัญญานี้เกิดขึ้นจากการที่เราทำสมาธิรักษาศีลนะเป็นปัญญาในทางธรรมเป็นปัญญาที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นปัญญาที่รู้ว่าอะไรควรอะไรควรพูดอะไรควรทำอะไรควรคิดเช่นกันอะไรไม่ควรพูดอะไรไม่ควรทำอะไรไม่ควรคิดคนที่รู้อย่างนี้เรียกว่าคนมีปัญญาเรียกว่าเป็นปัญญาบารมีแล้วซึ่งปัญญาบารมีอันนี้ไม่ใช่ไปเปิดหนังสืออ่านไม่ใช่ไปท่องจำพระไตรปิฎกไม่ใช่ไปท่องจำพุทธพจน์ใครพูดประโยคไหนไว้บ้างไม่จำเป็นไม่จำเป็นแต่ให้รู้ใช่ไหมว่าอะไรคือกิเลสอะไรควรละอะไรควรกระทำให้มากจับจุดใหญ่ใจความได้พระพุทธเจ้าไม่พูดนอกเหนือไปจากการเผากิเลสแม้จะยกเอาชาดกเอาอดีตชาติทั้งหลายของท่านมาโดยประมาณว่า500กว่าชาติถ้าจำไม่ผิดไม่รู้นะ547ชาติหรือ574อะไรนี่นะไม่รู้แต่เขาเรียกย่อๆให้ท่วนๆว่า500ชาติพระเจ้า500ชาติพระเจ้าเหล่านั้นน่ะไม่ใช่ใครหรอกอดีตชาติของท่านอดีตของท่านอดีตชาติของพระองค์เองเคยเกิดเป็นนั้นเคยเกิดเป็นนั้นเคยเกิดเป็นนั้นแม้ที่เอาอดีตของท่านมาเล่าก็ต้องการให้เราเทียบว่าท่านเคยเป็นมาสารพัดชนิดเคยเจอกับความทุกข์มาสารพัดเรื่องเคยถูกบีบคั้นมาไม่ต่างกับพวกเราเลยในแต่ละชาติแต่พระองค์ก็ฝ่าฟันในสิ่งที่บีบคั้นเหล่านั้นมาได้เหตุที่ผ่านมาได้เพราะท่านอดทนขันติเพราะท่านเพียรวิริยะท่านมีความพยายามเกิดชาติใดก็จะเป็นคนที่มีความขยัน
ป็นคนที่มีความเพียรเกิดชาติใดก็จะมีความเมตตาเป็นคนขี้สงสารนะอย่างเงี้ยแต่ละชาติละชาติที่ผ่านมาที่ท่านเอามาแสดงให้พวกเราฟังใครที่ฟังแล้วจับใจความได้ก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะเอาเยี่ยงอย่างแล้วเรื่องมาเอาเยี่ยงอย่างในเอาความอดทนเอาความภาคเพียรของท่านมามันก็เท่ากับเอามาเผากิเลสนั่นเองจดจำรูปแบบวิธีการที่ท่านเคยเผากิเลสไว้ตั้งแต่อดีตชาติเราเอามารวบรวมใช้กับของเราเองในปัจจุบันชาตินี้เท่ากับเราลดได้กำไรนะไม่ต้องไปเกิดเหมือนท่านเป็น500ชาติแต่จริงๆท่านเกิดมามากกว่า500กว่าชาติเนอะเกิดมามากกว่านั้นเกิดนับชาติไม่ถ้วนแต่ขว่ามนุษย์นี้อายุแค่เพียง100ปีเอาแค่500ชาติกว่านี่มาเป็นเยื่องอย่างก็เอาละคนเคยเข้าใจผิดโอ้ก่อนจะมาเป็นเจ้าพระองค์เคยเกิดมา547ชาติวะจริงๆไม่ใช่นับไม่ถ้วนแต่เอามาพูดไม่หมดรู้100ปีพูดไม่หมดหรอก80พรรษาของท่านท่านเพิ่งมาบวชเอา45พรรษาเองที่ตัดสรู้45ปีพูดไม่จบแล้วอดีตชาติของท่านเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าท่านเกิดมาก่อนหน้านี้เพียง500กว่าชาติแล้วก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่นับไม่ถ้วนมีคนถามอีกนะแม้สงสัยเหมือนเราเลยว่าชาติแรกท่านเกิดเป็นอะไรหรือนะท่านบอกอย่าไปรู้เลยรู้ไปมันก็ไม่พ้นทุกข์อย่าไปรู้มันเลยเพราะจะไปหาต้นมันว่าชาติแรกเลยนั่นคือชาติไหนนะค้นไปไม่ถึงมันไกลไปของแต่ละคนเลยนะเราอยากจะรู้ว่าเราเกิดชาติแรกที่หมู่บ้านไหนเนี่ยโอ้ยอย่าสงสัยเลยอย่างเงี้ยอจินไตยเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากการที่จะมาสงสัยเราไม่สามารถจะยังรู้ไปได้ถึงความที่มันนับไม่ถ้วนนั่นแหละยากนักว่าจิตดวงวิญญาณดวงนี้ตั้งต้นมาตั้งแต่ตรงไหนนะยากอดีตชาติ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 ท่านก็เลยเอาชาติพอที่ว่าจะใกล้ๆกันนี้แต่ใกล้ๆของท่านก็โอ้สี่อสงไขยเนาะกับอีกแสนกับเราเคยเกิดเป็นดาบสนะฮะชื่อว่าสุเมธะเอาท่านจะเริ่มเอาตั้งแต่ตรงนั้นก็แล้วกันนะไอ้ก่อนๆนั้นอีกมีท่านจะเอ่ยว่าในชาติที่นับไม่ถ้วนเราเคยเกิดเป็นอย่างนี้นั่นแสดงว่านอกเหนือจาก500ชาติขึ้นไปไกลออกไปนู้นท่านจึงได้สลดสังเวชกับจำนวนชาติที่เวียนว่ายตายเกิดแล้วใครกันยังมาหลงติดอกติดใจอีกมันจะมีอะไรให้น่าสงสัยอีกในเมื่อเธอเกิดมาจนพลุนแล้วเธอหรือเกิดมาไม่เคยเจอน้ำปลาเนี่ยไม่เป็นไปไม่ได้เธอหรือไม่เคยกินซึ่งผลไม้ชื่อใดชื่อใดในโลกเนี่ยไม่มีผ่านปากผ่านลิ้นเธอมาหมดแล้วใส่เดียนกิ้งกือเธอยังเคยกินมาแล้วเลยชาติใดเธอเป็นคังคกเธอจะกินแต่แมลงนั่นแหละถ้าชาติใดที่เธอเป็นแมลงวันเธอก็จะตอมแต่ของเน่าของเหม็นอาหารปฏิกูลอย่างนั้นเธอยังเคยเกิดกินมาชั้นไหนเลยชื่อว่าอาหารนั้นฉันชอบชื่อว่าผลไม้นี้ฉันชอบเธอเคยกินมาแล้วทั้งสิ้นยังติดอกติดใจอยู่อีกหรือ
คนที่ไม่เข้าใจถึงภพถึงภูมิที่เวียนว่ายตายเกิดย่อมติดใจได้อยู่อยากอีกว่าอยากกินอีกว่าเมื่อไรจะถึงฤดูนั้นเนาะจะได้กินชื่อนั้นชื่อนั้นผู้ไม่รู้เท่านั้นแหละที่ยังติดอกติดใจอยู่ในรสชาติทั้งหลายเหล่านี้ลองคูณด้วยจำนวนชาติของเธอเข้าไปเถอะเธอจะสะอิดสะเอียนนะโอ้ผ่านมาหมดพบผ่านเจอหมดสารพัดชนิดชาตินี้เป็นผู้ชายเคยเกิดเป็นเมียเขาก็ตั้งหลายชาติชีวิตการเป็นเมียเป็นมเหสีเป็นภรรยาเป็นมันหมดแล้วจะเรียกว่าราชาศัพท์เรียกอย่างงู้นอย่างนี้ก็นั่นแหละพื้นเมืองก็เรียกว่าเป็นคู่ครองกับใครกับใครมานี่สลับด้วยนะบางชาติเป็นสามีเขาบางชาติก็เป็นภรรยาเขาบางชาติก็ไม่มีสามีบางชาติก็ไม่มีภรรยาบางชาติก็พิการเกิดมาบางชาติก็มีขาข้างเดียวบางชาติก็มีตาเดียวบางชาติใบหูก็ไม่มีสารพัดนะเนอะโอ้สลดสังเวชอะฉันเนี่ยเหรอเคยเกิดมาไม่มีขาเคยขาข้างเดียวโอ้ยเธอยิ่งกว่านั้นนะเกิดมาเดินด้วยอกเธอก็ยังเคยใส่เดือนตัวผู้ใส่เดือนตัวเมียไปไหนลากกันไปนั่นแหละอดีตชาติของเธอทั้งหลายนะตกสูงตกต่ำถึงเพียงนั้นจะหลงไหลอะไรก็เกิดเป็นไส้เดือนก็ติดในรสชาติของดินไม่ใช่ไม่ติดใจนะไม่ใช่ว่าไม่เจอมะม่วงมังคุดนี่โอ้คงจะเบื่อการเป็นไส้เดือนเปล่าภูมิใจมากเลยที่ลากไส้เดือนสาวตามตูดไปเรื่อยมันอยู่ในตัวเดียวกันนะเดี๋ยวไส้เดือนสาวก็ลากคืนบ้างไปทางนี้บ้างเหอะไปทางนี้บ้างเหอะกินดินนะกินดินเป็นอาหารหอมเหลือเกินดินนี่จังมันเหลือเกินหอมเหลือเกินติดใจในดินเขาเอาหมูเอาปลาให้กินเอ้ยเมินหน้าหนีนะเกลียดนะไม่อร่อยเนี่ยแล้วยังมาหลงไหลอะไรกับการเกิดหลงไหลอะไรกับภพภูมิไหนแล้วติดใจภูมิไหนแล้วเทวโลกพรหมโลกโอ้ยไปเสวยสุขอยู่ที่นั่นด้วยบุญบางอย่างที่กระทำหมดจากการเสวยสุขตรงนั้นนั่นแหละถึงได้ตกลงมาไงบาปกรรมที่ทำมีอีกมีอีกก็ตกจากพรหมมาตกจากเทวโลกมามมาตกต่ำพ้นจากเรื่องที่ตกต่ำเอาไปเสวยเรื่องที่ทำดีอยู่เนี้ยตราบใดที่ยังไม่ถึงแดนพ้นทุกข์ไม่ถึงแดนนิพพานจิตวิญญาณดวงนี้จะได้พบได้ภูมิสูงบ้างต่ำบ้างล่ำไปพระพุทธเจ้ารู้ถึงตรงนี้แหละจึงสงสารคนที่ยังไม่รู้เห็นคนชอบสิ่งนั้นชอบสิ่งนี้ติดใจตำแหน่งนั้นติดใจฐานะนี้หลงรูปคนนั้นหลงกายคนนี้ท่านจึงเฉยสลดหดหู่โธ่เธอยังไม่รู้เนาะถึงได้แอบหลงติดใจในสิ่งเหล่านี้ถ้าเธอได้รู้แล้วก็เธอจะสะอิดสะเอียนใช่เนอะอยากจะไปซะให้พ้นๆนะ
อยากจะพ้นโทษของการที่มาตกสูงตกต่ำไม่อยากจะมีรายชื่ออยู่ในบรรดาผู้ที่ต้องเวียนเกิดทำไมจะถอนรายชื่อเราออกจากตรงนี้ถ้าถอนออกมันจะไปอยู่ไหนนู่นชื่อมันจะอยู่ในบรรดาของผู้ที่พ้นทุกข์ก็คือพ้นจากเวียนเกิดนี่แหละเรียกว่าพ้นทุกข์มันทุกข์เพราะเกิดอย่าว่าแต่เกิดเป็นคนเกิดเป็นอะไรก็ตามเถอะมันทุกข์เพราะการเกิดถ้าจะพ้นทุกข์ก็ต้องพ้นจากการเกิดดินแดนที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเขาเรียกว่านิพพานเป็นพระมุ่งหมายมาไม่ได้หวังมาเรียกลาภหาสักการะไม่ได้หวังมาเอายศถาบรรดาศักดิ์ใดๆทั้งสิ้นที่บวชไม่คิดด้วยว่าจะต้องมาเทศมาแสดงธรรมอะไรทั้งสิ้นรู้แล้วก็เฉยไว้นิ่งไว้แต่เพียงผู้เดียวคนเดียวพอวิบากกรรมอะไรไม่รู้เขาให้ไม่พอแกต้องเทศงั้นถ้าจะเทศฉันเทศได้อย่างเดียวนะเทศให้ไปนิพพานจะมาเทศแลกข้าวเปลือกแลกผ้าป่ากฐินฉันไม่เทศหรอกเนอะต้องตกลงกันไว้ก่อนมาเทศเอาชื่อเอาเสียงฉันไม่เทศนะเทศเอาขันกันเทศฉันไม่เทศนะถ้าจะเสียแรงเทศคนฟังแล้วเป็นประโยชน์เอาไปประพฤติปฏิบัติพ้นทุกข์เอาถ้าอย่างนี้จะลงทุนให้ไม่ได้ปรารถนาอะไรอะไรแล้วไม่ได้หวังอะไรอะไรจากใครแล้วใครจะเกลียดจะชังโอ้ชังมันเถอะชังมันเถอะใครจะวิพากษ์วิจารณ์อู้สารพัดช่างมันเถอะรู้ธรรมชาติของมนุษย์ต้องมีคนชอบและคนชังให้เข้าใจอย่างนี้นะให้เข้าใจอย่างนี้ไอ้เทศจริงๆปังๆไปโอ้ใช่ว่าจะมีแต่คนชอบนะไอ้คนแช่งก็เยอะเอ๊ะละเรื่องอะไรจะมาเทศให้คนแช่งอยู่ไหมเนี่ยเอานะเสียสละเพื่อไอ้คนที่ชอบอ่ะนะคนมันก็ชอบธรรมะไม่เหมือนกันงั้นเทศเพื่อบุคคลกลุ่มนึงแต่ไม่ได้หวังจะถูกใจทุกคนหรอกเป็นไปไม่ได้ถ้าคิดอย่างนั้นไม่ได้เทศอ่ะแต่นี่แหละแม่ไอ้วิบากนี่มันแรงว่ะไม่เทศไม่รู้มันถูกบังคับให้ต้องเทศต้องเทศเบื่อการสอนทางโลกผลที่สุดกระโดดเข้าหาผ้าเหลืองยังต้องมาสอนทางธรรมอีกนะโอ้ยแกหนีไม่พ้นเนาะก็เลยบอกกับตัวเองนะแกหนีไม่พ้นเนาะจะรู้อ๋อมันเกิดมาเพื่อจะสอนว่ะเอาจังมันจังมันนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านประกาศศาสนาวัตถุประสงค์ของท่านอย่างเดียวเช่นกันอย่างเดียวจริงๆเราเดินตามรอยท่านนั่นแหละอยากจะรู้ว่าพระองค์ทำไม
ทำไมบากหน้าไปในทิศต่างๆทั้งหลายไปในถิ่นในที่ที่คนไม่ชอบก็ยังไปเพื่อจะโปรดคนคนเดียวอีกร้อยคนพันคนเกลียดท่านอยู่ท่านก็ยังไปเห็นพระองค์ตรงนั้นแหละเลยมีแรงเทศว่าถ้าจะเดินตามรอยพระพุทธเจ้าจริงพระองค์ไม่ท้อไม่ถอยเลยนะจากการที่จะต้องถูกกลด่าวิพากษ์วิจารณ์ถ้าว่าเดินตามรอยตถาคตทำไมถดถอยล่ะเบื่อก็รู้แล้วว่าสิ่งนั้นมันน่าเบื่อใช่กิเลสน่ะน่าเบื่อน่าห่างไกลแต่มันมีคนดิบคนดีอยู่ในดงกิเลสนั้นด้วยช่วยไปหยิบไปฉุดมันออกมานะเอาเถอะเห็นแก่ไอ้คนนั้นเถอะเห็นแก่ไอ้กลุ่มนั้นเถอะอย่าไปฟังเสียงหมูเสียงหมาเสียงนกเสียงกามันเลยเออจริงว่ะจริงเนี่ยเทียบแล้วเทียบอีกเลยนะเทศไม่เทศสอนไม่สอนจะถูกจะผิดไงมันอยู่ที่เราคนเดียวดีกว่าวะไม่ต้องให้ใครมันมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรทั้งสิ้นถ้าจะเอาอย่างนั้นได้ไหมได้ได้ใครควรไปเรื่อยมีความรักความผูกพันยังไงไม่รู้กับพระพุทธเจ้าเนี่ยอยากจะรู้ท่านตรัสรู้แล้วท่านทำอะไรบ้างที่ไหนท่านทำยังไงท่านไปแล้วท่านว่ายังไงท่านพูดอะไรโอ้ตรัสรู้แล้วท่านไปไม่หยุดเลยนะแต่ทีแรกท่านก็คิดเหมือนกันไม่สอนไม่บอกนะนั่นขนาดพระพุทธเจ้าเนอะท่านตัดจะรู้แล้วท้อถอยเลยเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่มีสติปัญญาถึงขั้นพระพุทธเจ้าเออทำไมมันจะไม่คิดทดถอยบ้างเนาะมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยที่คนต่ำๆต้อยๆอย่างเรานี่มีหรือจะไม่คิดถดถอยไม่ผิดงั้นอะไอ้ที่มันคิดถดถอยไม่ผิดเราไม่มีตำแหน่งไม่มีคุณค่าอะไรเลยนี่ย่อมถดถอยได้ง่ายเลยตรวจทานตัวเองงั้นก็ใช่ว่าหวังว่าโอ้ยเรานั้นมีสติปัญญาอย่างเช่นพระพุทธเจ้าไม่ใช่นะอย่าไปตีความหมายงั้นดิแต่เมื่อมันถดถอยทดท้อต่อการที่จะนำธรรมะทั้งหลายนี่ไปกล่าวไปพูดมันก็เลยอยากจะรู้พระพุทธเจ้าท่านเคยท้อแท้มั้งไหมเนาะเห็นแต่ว่าท่านขยันขยันขยันมีตัดสรู้เสร็จแล้วพิจารณาธรรมะอยู่7สัปดาห์49วันนะไม่กินอะไรเลยนะช่วงนั้นไม่ฉันเลยไม่ฉันเลยหลังจากฉันข้าวของนางสุชาดาแล้ว49วันไม่ฉันอะไรเลยพิจารณาธรรมะที่ได้ตรัสรู้เอ๊ะเราจะบอกใครได้ไหมคนอื่นจะเข้าใจไหมเนี่ยถ้าเราเอาไปบอกให้ทำตามโอ้ใครจะทำตามได้เราเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังตลอดใครจะมาเอาจริงเอาจังอย่างนี้มองไปซ้ายกำลังแสวงหาสุขอยู่มองไปขวากำลังแสวงหาทรัพย์สมบัติกันอยู่มองไปข้างหน้าก็เห็นคนกูดคนกอดคนจูบกันอยู่กำลังมีความสุขในคู่ในเรือนเฮ้ยใครจะทิ้งมาใครจะทิ้งทรัพย์ที่อุตส่าห์ขนขวายหามาได้ใครก็อยากจะอยู่เสวยสุขกับทรัพย์นั้น
ุตส่าห์สร้างครอบกอบครัวปลูกบ้านปลูกเรือนขึ้นมาโอ้ใครจะคิดทิ้งบ้านทิ้งเรือนมาอยู่ป่าอยู่ดงไม่มีหรอกสิทธัตถะไม่มีหรอกไม่มีใครคิดอย่างท่านเนี่ยท่านมองไปแล้วมันเจออย่างนี้เจออย่างนี้ก็เลยคิดว่ามันก็ผุดขึ้นมาในจิตท่านนี่ว่าไม่มีอ๋อเขาอยากได้กันแทบแย่บัลลังก์มีท่านนี่แล้วทิ้งมาดูสิทั้งชมพูทวีปมีใครไหมเล่าทิ้งบัลลังก์มาบวชนะแม้ก่อนหน้านี้เคยได้ยินไหมไม่เคยจริงๆด้วยว่าเออใครก็เคยได้ยินอยู่ใครก็อยากจะเป็นกษัตริย์ใครก็อยากเป็นใหญ่ในแผ่นดินจริงล่ะจะมีใครที่จะมาคิดอย่างเรานะตรงนี้แหละที่คิดว่าจะไม่เปิดเผยซึ่งพระธรรมคำตรัสรู้และก็ตรงนี้แหละขอบคุณพรหมไม่ใช่มนุษย์นะที่จะรู้ในจิตในใจที่คิดนะพรหมเทวดาที่เรียกว่าชั้นพรหมนี่แหละที่ติดสอยห้อยตามพระพุทธเจ้าตั้งแต่ลงมาประสูติคอยดูการเจริญเติบโตเฝ้ารักษามาตลอดจนกระทั่งถึงวันตรัสรู้ดันมาคิดจะไม่เปิดเผยไม่ได้สิไม่ได้เราจะเสียการใหญ่ประชุมเทพทั้งหลายจะมาตนเดียวองค์เดียวไม่ได้จะไม่หนักแน่นพอรวมเลยรวมเทพรวมเทวดารวมพรหมทั้งหมดไปพวกเราธรรมะที่พระองค์ประกาศจะเป็นประโยชน์กับพวกเราด้วยหาใช่เป็นประโยชน์ของมนุษย์อย่างเดียวไม่รวมกันได้เสร็จก็เลยมากราบอาราธนาทูลเชิญให้ประกาศศาสนาประกาศเถอะพระองค์ประกาศเถอะแสดงเถอะผู้ที่ติดสอยห้อยตามมาหวังจะได้ฟังเช่นพวกเราทั้งหลายมีอยู่พอบอกพวกเราทั้งหลายท่านก็มองไปในอากาศทั้งปวงมองไปภาคพื้นทั้งปวงเต็มไปด้วยหมู่เทพและพรหมทั้งหลายเนืองแน่นมองสายตาไม่ตกเห็นหัวเทพหัวพรหมไปตลอดเออมากมายจริงกลัวเราจะไม่แสดงขนกันมาขนาดนี้เชลึใจอ่อนนะพระพุทธเจ้าไม่สามารถจะใจดำต่อไปได้ใจอ่อนจะประกาศโอ้ยดีอกดีใจนั่นแหละหลักเงาของการเทศการแสดงเริ่มมาจากตรงนั้นเลยบอกทุกวันต้องระลึกนึกถึงบุญคุณของมหาพรหมของพรหมทุกชั้นเนอะพรหมและเทพเทวดานี่แหละอาศัยมนุษย์โอ้ยกินดีอยู่อร่อยมาตลอดมันจะมาคิดอะไรกับเรื่องเหล่านี้เนาะพระพุทธเจ้าไม่เคยเกิดมีมาก่อนไหวเจ้าผีกรรมกันไปนั่นแหละมนุษย์ก็นับถือศาสดานับถืออาจารย์ใกล้ๆหมู่บ้านนั่นแหละผู้บอกพิธีทั้งหลายอีนี่ไหวอย่างนี้อีนี่ทำอย่างนี้บูชายันอย่างนี้อย่างนี้เออมันก็จะบอกแกแค่นั้นแหละไม่รู้อ่ะลึกซึ้งไปถึงตรงนี้ไม่รู้ก็เลยนึกถึงอยู่เทพพรหมทั้งหลายเอ้ยการเทศการแสดงบางครั้งบางอย่างอาจจะมีการโอ้ตัดพ้อต่อว่าไปบางสิ่งบางอย่างแต่ใจจริงๆนั้นเคยระลึกนึกในบุญคุณมาแล้วตรวจหมดแล้วนะเทพพรหมทั้งหลายได้รับการชื่นชมจากเราไปแล้วนะ
ั้นถ้าจะมีการผัดผัดพิงจับจ้วงอะไรต่างๆนั้นไม่ใช่การจับจ้วงจริงๆอ่ะอาจจะตัดพ้อต่อว่าในบางเรื่องบางสิ่งที่ว่าเทพพรหมทำไมละเลยหน้าที่ในการที่จะดูแลพระพุทธศาสนาปล่อยให้มารปล่อยให้คนพาลเข้ามาทำร้ายทำลายศาสนาเสื่อมหมดท้าวสักกะไปไหนจตุโลกบาลไปไหนในเมื่อท่านก็ได้รับผลประโยชน์จากพุทธศาสนาด้วยอนุภาพก็มีมากด้วยมัวละเลยปล่อยให้คนชั่วลอยนวลอยู่ได้ยังไงทำไมไม่เก็บไม่กวาดพระพุทธเจ้าฝากศาสนาไว้กับท่านนะถึงเราเกิดไม่ทันเราก็รู้นะในพระไตรปิฎกในคำสอนมีอยู่นะก่อนปรินิพพานท่านฝากกับเธอนะสักกะเราทวงเธอละทวงหน้าที่ของเธอละแล้วเธอก็ไม่ได้ต้องเหนื่อยเองนี่จตุโลกบาลทั้งสี่มีอยู่เครื่องมือของเธอบริวารของเธอล้วนแต่มีอนุภาพปล่อยไว้ได้ยังไงละเลยได้ยังไงอันนี้เคยตอบว่าเคยตอบว่าเราคิดไปถึงอย่างนี้แล้วก็พูดออกมาจากใจจริงอย่างนี้เราเป็นพระลองไปพูดสิหน้าที่อะไรมีอำนาจอะไรมีตำแหน่งอะไรเหรอมาพูดเฮ้ยไม่มีสักอย่างนึงชื่อว่ามนุษย์นั้นจะฟังใครนั้นโอ้โหไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีน่าไม่เป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือเขาไม่ฟังกันนะเธอก็น่าจะรู้นะมันจึงไม่ใช่หน้าที่เรานะที่จะไปแก้ไขในบรรดามารที่มาแทรกมาสิงทำผิดทำชั่วอยู่ในพระเหลืองเยอะแยะถึงเรารู้เราก็ทำอะไรไม่ได้นะท่านต่างหากเป็นผู้มีหน้าที่หน้าที่เรานี่ไงเราก็ทำแล้วแสดงธรรมเดี๋ยวจะหาว่าเราก็ขี้เกียจอยู่ไม่ใช่หน้าที่เราทำได้คือตรงแสดงธรรมและเราก็เลือกจะแสดงนะแสดงเฉพาะหมู่ที่ฟังเราหมู่ที่ฟังเราจะไปแสดงที่สาธารณะอาจจะมีคนไม่ปรารถนาจะฟังไปปนอยู่ด้วยจะแทงใจดำกันเปล่าๆเรายังเลือกที่จะไปไม่เทศนะไม่แสดงบริษัทไม่พร้อมไม่แสดงและไม่ใช่แสดงเพราะอยากดังไม่ต้องการดังก็ดีตังก็ดีไม่มีความหมายสำหรับเราเราไม่ใช่พ้นทุกข์เพราะสตังเพราะคำสั่งคำสอนต่างหากเราก็เข้าใจงั้นเราจะมาเป็นพระที่เทิดทูนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วดังนั้นใครเข้าใกล้เราไม่ต้องระวังไม่ต้องระแวดระวังที่จะไปเบียดเบียนใดๆเม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมใดๆทั้งสิ้นไม่มีนัยยะความหมายเล่เหลี่ยมไม่มีเลิกแล้วเราเลิกแล้วเยอะเล่เหลี่ยมนะเยอะทั้งโลกสอนมามากมายหลายเหลี่ยมหลายเล่
ปัญหาอุทาหรณ์เจอมามากเจอมาเยอะโลกมันสอนประโยชน์จากโลกเราก็ว่าโลกมันสอนถ้าจะมีประโยชน์มาใช้ก็มีอยู่หรอกเดี๋ยวจะว่าไม่มีเอาเล่ห์เหลี่ยมเหล่านั้นมาหลอกกิเลสให้มันหัวหมุนนั่นแหละเนี่ยดึกๆอย่างเงี้ยมันต้องชวนเรานอนตีหนึ่งตีสองเนี่ยมันต้องชวนเรานอนงีบไปห้าทุ่มตีหนึ่งตื่นขึ้นมาบอกทำไมประเพณีมนุษย์ตื่นมาหมดยกมันมั้งปัสสาวะกิจบิดขี้เกียจว่าไปแล้วไงต่อแล้วเอาก็นอนเนื้อก็พึ่งตีสองอะพึ่งตีหนึ่งก็นอนต่อที่อ๋อประเพณีเป็นงั้นเหรอเออจริงด้วยเอานอนก็นอนเนี่ยนอนปุ๊บลุกปึ้งเลยพอนอนแล้วจะเดินจงกรมเออหลอกมันเลยบอกเออได้นอนต่อแล้วกูลุกปึ้งนะจะเดินจงกรมเกิดมาเคยไม่ทำอย่างเงี้ยไม่เคยหรอกเอาแล้วนึกไงจะมาทำเอาวันนี้ล่ะอะไรที่ไม่เคยให้มันเคยซะให้หมดจะได้ไม่ต้องเกิดบ่อยๆอะไรที่โลกเขาไม่เคยนั่นแหละถึงว่าคนปฏิบัติธรรมนี่มันใกล้เคียงกับคนบ้าใกล้เคียงกันคิดไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองนี่แหละเล่ห์เหลี่ยมหลอกมันซะให้หัวหมุนเลยมันดีใจว่าได้นอนแล้วนะทำท่าเหมือนด้วยนะปึ้งเลยทำไมต้องเป็นอย่างนั้นด้วยแล้วสูตรนั้นใช้ไม่ได้นะก็เพราะไอ้คิดอย่างนี้แหละถึงได้เกิดจนนับชาติไม่ถ้วนไงจริงว่ะแบกกฎแบกบริขารเข้าป่าจะมานอนเนี่ยนะท่านว่ะลุกเลยโอ้ยโดนเราหลอกหัวหมุนหัวปั่นเนี่ยเค็ดกิเลสไหนจะอยู่กับเราได้อ่ะเคยอยู่ด้วยกันมาไม่เคยเป็นอย่างนี้ไงมาเป็นอย่างนี้วะเจ้าของโกมันก็แตกตื่นเหมือนกันนะแตกตื่นเหมือนกันกิเลสเอ้ยไม่กี่น้ำนักมึงแน่มันคุยกันนี่นะไม่กี่น้ำอาจจะฮิตสักวันสองวันมั่งขึ้นชื่อว่านุษย์เดี๋ยวเถอะถอยท้อถอยขี้เกียจเขาถึงบอกไงนี่แหละพระบวชใหม่นะแม่เข่งนั่นแหละอาจจะบวชใหม่เลยแม่มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังเดี๋ยวสักพักนึงฮะไม่ต้องกลัวไม่ต้องหนีไปไหนหรอกปนเปี้ยนอยู่แถวนี้แหละจะได้สักกี่คืนกี่วันแน่แม้มันไปดูถูกอยู่ห่างๆอีกนะไปดูถูกห่างๆจริงอย่างแกว่าป่ะเนาะอย่าไปไหนนะดูไปหลอกให้มันดูจนมันผอมมันแหละกินไม่ได้จริงๆว่าหัวเนี้ยไม่กี่วันกลับวัดแล้วลำบากเดี๋ยวไม่กี่วันกลับวัดแม่มันรออยู่เล่เหลี่ยมอุบายถ้าจะมีไว้ใช้นั้นใช้เผากิเลสใช้ฆ่ากิเลสแต่จะมาใช้กับโอ้หมู่มนุษย์ด้วยกันเพื่อนสรรพสัตว์ด้วยกันเวียนว่ายตายเกิดด้วยกันโถใช้ไม่ลงแล้วเข็ดของตัวเองกลายเป็นสงสารอื่นๆด้วยนะสงสารพอไอ้ตอนชุกยุกมันสงสารนี่มันสงสารเอาจริงเอาจังเลยเนอะ
แทนมนุษย์นะทุกข์แทนสัตว์นะเห็นเก้งเห็นกวางอ่ะโอ้สงสารมันนะสงสารมันแกหนาวแกจะทำยังไงนะฮะแกร้อนแกแรงแกจะทำยังไงนะฮะตลาดก็ไม่มีให้ซื้อมนุษย์นี่ไม่ได้ทำกินเองยังไปหาซื้อที่ตลาดนะตลาดของพวกแกก็ไม่มีหญ้าหน้านี้ก็ไม่ขึ้นโลกมันแรงฝนฟ้าก็ไม่ตกมาให้ซะบ้างเลยนะมันอดนะมันอดมันอยากนะสงสารจะเรียกร้องจากใครก็ไม่ได้จะไปหากินใกล้บ้านใกล้เมืองชีวิตก็ไม่ปลอดภัยอีกมนุษย์จะกินเอาตัวใหญ่ตัวโตมันกินหมดนะชื่อว่ามนุษย์อะแกอย่าเข้าไปเถอะนะมันกินแม้กระทั่งเยื่อในกระดูกมันยังเอาไปต้มกินเลยอย่าว่าแต่เนื้อของแกเลือดอุตส่าห์ไปอยู่ในรูกระดูกนั่นนะเขายังต้มเอาน้ำเลยโอ้จะไปหากินบางที่มันเขียวขจีอยู่จะไปกินก็ยังไม่ได้มนุษย์นี่ดุสงสารไปถึงมนุษย์นะงั้นแกอยู่ในป่าในเขาเนี่ยดีแล้วปลอดภัยบินสูงๆเนอะบางทีบินต่ำก็จะอันตรายงูเงี้ยวเขี้ยวขอจะกินเอาสงสารมันไปหมดว่ะอย่าว่าแต่คนเนอะมันจะบอกโอ้ยไม่ต้องมากลัวเราหรอกเนอะไม่ต้องมาหวาดระแวงอะไรเราหรอกเราไปนั่งสงสารพวกเธอร้องไห้อยู่ในป่าในดงนั้นนั่นแหละไอ้จริงๆมันเกิดมาอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเขาว่าทำไมบ่อน้ำตามันตื้นไม่ใช่แกนะเนี่ยไอ้อย่างนี้ไม่ใช่แกนี่ไข่มันเป็นไข่ทำไมมันใจสอกแท้แกมันถึงลูกถึงคนไม่ใช่เหรอเรียกว่าอบรมจิตเราไปเทียบดูว่าไอ้มันทำไมมันคิดไปอย่างนี้อะไรในตำรับตำรามันมีไหมเนี่ยฮะไม่มีเรามาเทียบเองอาศัยขอบคุณปัญญาทางโลกเหมือนกันที่ให้รู้จักรูปเทียบเคียงเอาตำรามาใช้เป็นประโยชน์เอาวิชาในทางโลกมาเป็นประโยชน์เทียบไปเจอตรงเนี้ยศีลอบรมสมาธิจะไปอบรมปัญญาเอ๊ะแล้วเราเคยไหมเนี่ยเราเคยมีศีลไหมมีนี่ไงหลงทุนเลย5ข้อมันน้อยไปอย่างแกนะทำบาปทำชั่วไว้เยอะ227ข้อไม่รู้จะพอไหมมันต้องพอที่ศีลอบรมสมาธิเอ๊งั้นเราที่ไอ้ที่นั่งไปนี่มันจิตมันจะสงบเป็นฌานเป็นสมาธิมั้ยเนาะมีสิไปเทียบไปเคียงดูมันก็สงบเสร็จสภาวะธรรมทั้งหลายมันเกิดมันก็มีเหมือนชาวบ้านเขานี่เมื่อมันมีสมาธิเป็นไปได้ที่มันจะมาอบรมปัญญาอบรมจิตตัวเองจากกำลังของสมาธิจากกำลังของศีลแล้วไหนมันอบรมปัญญานี่แหละมันก็แวบไปถึงทั้งหมดทั้งสิ้นที่มันนึกมันคิดนี่แหละ
ที่มันนำเอามาวิตกวิจารนะอิงบาลีไอ้เรื่องที่มันผุดขึ้นมาในจิตแล้วให้มันเกิดการวิตกวิจารวิตกไปว่านึกวิจารณะแปลว่าคิดเออนี่ไงมันนึกมันคิดอยู่นี่ไงเรื่องจริงๆที่มันเกิดขึ้นนี่ไงในจิตในใจนี่แหละนี่แหละอบรมปัญญาแหละเอองั้นมันก็เดินไปตามทางของมันนั่นแหละโดยเราไม่รู้ตำราว่ามันเป็นของมันเองหรอกหรือเออเฮ้ยคิดเองเออเองมั้งไม่หรอกสมัยพระพุทธเจ้าตำราก็ยังไม่มีเออจริงว่ะภาษาหนังสืออะไรยังไม่มีนี่พยัญชนะตัวอักษรก็ยังไม่มีเนี่ยเออจริงว่ะงั้นท่านก็คงก็ไม่ใช่ว่าปฏิบัติไปเปิดตำราดูไปหรอกนึกถึงคำพูดของพระพุทธเจ้านึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่าที่มันติดหูติดใจอยู่นั่นแหละเอาเท่าที่มันจำไปได้นั่นแหละมันก็เอาไปคุ้นไปคิดไปอบรมตัวเองใช่ว่าจะจำไปทั้งหมดด้วยนะประโยคใดมันขึ้นอกขึ้นใจอยู่ก็แสดงว่าประโยคนั้นแหละเป็นธรรมะเฉพาะของจิตดวงนั้นพออบรมไปอ๋อก็รู้ละอะไรดีอะไรชั่วชั่วควรยึดหรือควรละชั่วเลือกทำแต่ที่ดีๆนั่นแหละหัวใจของพุทธศาสนาละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสเมื่อทำดีซะแล้วตรวจดูความชั่วไม่มีซะแล้วจิตมันก็ย่อมผ่องใสหาความผิดใดๆที่จะเกิดขึ้นไม่มีมันก็ผ่องใสนั่นแหละแต่มันผ่องใสไม่เหมือนทางโลกเนอะมันผ่องใสแบบขึมว่ะไม่พูดไม่จาเลยหน้าตาดูไม่เบิกบานเลยเจอผู้เจอโจมไม่ยิ้มไม่แย้มไม่บังเลยเชลือไม่เงยหน้าดูกันบ้างเลยเหรอเออมันไม่เอาเอ๊ะอย่างนี้เรียกว่ามันเคร่งเครียดมั้งมันไม่เบิกบานมั้งนะไม่ใช่อ่ะเบิกบานทางธรรมนั้นจะไม่บานเหมือนทางโลกหรอกทางโลกนั้นบางทีไม่บานหรอกจำต้องแยกเขี้ยวใส่กันให้รู้ว่าเบิกบานจริงๆใจมันทุกข์อย่างนั้นเรียกว่าเบิกว่าบานโดยปรุงแต่งขึ้นด้วยการมายาก็ไม่จำเป็นไม่จำเป็นมันก็เลยพวกนี้พันพุทธนี้ถึงดีใจอิ่มเอิบปิติใจก็ไม่ค่อยแยกเขี้ยวออกไม่แยกเขี้ยวออกกลับจะห้ามซะอีก อย่าแยกเขี้ยวโดยไม่มีเหตุ ไม่ควรไม่งามปิดปากไว้ใจผ่องใสดูทางกายไม่รู้เรื่องหรอกอุ้ยกายอาจจะขมุกขมอมในบางรูปบางท่านหน้าตาเหมือนกับบอกบุญไม่รับเหมือนกับไม่สนใจโลกไม่เอาใครเลยไม่มีมนุษยสัมพันธ์เอาซะเลยไม่รู้จักปรุงจักแต่งให้โลกเขาดีอกดีใจไม่รู้จักไปอ้อนไปวอนวิงวอนกับทั้งโลกเขาบังเสียเลยหยิ่งจังเลยจองหองจังเลยถ้าเอ่ยปากขอสักคำจะไม่แม่ก็จะให้อยู่แล้วว่ะนะเอาเหอะ
้องให้อ่ะผู้รู้แล้วท่านนั้นน่ะก็จะรู้ว่าเออพันนี้เป็นอย่างนี้แหละพันนี้เป็นอย่างนี้แหละมนุษย์พันพุทธมันมีหลายพันนะหลายลัทธินะเราเรียกว่าพันพุทธเราพันพุทธมนุษย์พันพุทธข้าวกามันมียังมีหลายพันเลยนะกอขอคองอเท่าไหร่ว่าไปมนุษย์ก็มีเรามาแยกของเราเองฉันมนุษย์พันพุทธวะรูปพันสันฐานมันเป็นอย่างนี้พันพุทธใบมันเป็นอย่างนี้ดอกมันเป็นอย่างนี้ผลมันเป็นอย่างนี้รสชาติมันเป็นอย่างเงี้ยพันพุทธผิวขุขุขะคะไม่สวยเช้งเพราะไม่ได้ห่อไม่ได้ห่อปล่อยธรรมชาติรสชาติก็เหมือนกันไม่ได้เล่งปุ๋ยเล่งยาอะไรหรอกเป็นรสชาติที่เกิดจากดินจากทรายที่แท้จริงนั่นแหละรสชาติมันเลยเข้มข้นแต่ถ้าแกจะเอาผิวกันแล้วก็ราคาตกเลยแล้วแต่ถ้าประกวดรสชาติแล้วก็เอ้ยไอ้พันใส่ปุ๋ยไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินนะหวานสวกๆหวานหำามเนื้อฟ่อมฟ่ามนี่เอ้ยไม่ได้กินนะถ้ากรรมการไม่ลำเอียงนะพันพุทธกินขาดเข้มข้นตัวเล็กตัวน้อยเข้มข้นลูกเล็กๆลูกน้อยผิวด่างผิวขุขะให้เด็กกัดไปสักคำนะสุขในพุทธะสุขในพุทธะสุขด้วยพุทธะสุขในฌานสุขที่แท้จริงไม่มีการหวนกลับไปหาทุกข์ได้อีกทุกข์ใดๆเกาะไม่ติดอีกนั่นแหละสุขแบบพุทธะพูดถึงคนขี้เกียจพุทธการก็มีอยู่ย้อนไปเมื่อแสนกับพระพุทธเจ้าชื่อปทุมุตตระปทุมุตตระในขณะที่พระพุทธเจ้าปทุมุตตระเหาะไปในอากาศผ่านแม่น้ำสายหนึ่งที่ไหลเอื่อยๆอยู่ในป่าหิมพานต์แม่น้ำเหล่านี้จะไหลมาจากหิมาลัยนั่นแหละน้ำนี่จะใสสีฟ้าเลยนะเราไปเห็นที่มันไหลใกล้แม่น้ำทิมพลูที่ภูฏานนั่นนะโยมนิมนต์ไปสองสามปีเนี่ย
มีแม่น้ำทิมพลูไหลผ่านผู้คนเลยไปตั้งบ้านเรือนอยู่แถบนี้ต่อมาภายเหลียงภายหลังเขามีการแบ่งประเทศตั้งประเทศตรงนี้เลยเรียกว่าประเทศภูฏานภูฏานมีคนอยู่ไม่กี่ล้านคน2ล้าน3ล้านคนไม่รู้นะถึงป่ะไม่รู้ล่ะนะอ๋อพวกนี้อาศัยแม่น้ำใสอ่ะสีฟ้าจะว่าใสเหมือนบ้านเราก็ไม่ใช่มันเป็นสีฟ้าประเทศนี้ก็อยู่ป่าหิมพานต์มีไม้โอ๊กกับไม้สนขึ้นอยู่เก่าแก่มองไม่เห็นเปลือกผิวมันมีขนตะไคร่น้ำด้วยว่ามันหนาวเย็นเป็นส่วนมากตะไคร่น้ำจับต้นต้นโอ๊กต้นสนสนสามใบสนหางมาเนี่ยพระพุทธเจ้าปทุมุตระเหาะผ่านที่แม่น้ำปรากฏว่าแม่น้ำสายนี้มีพญานาคอาศัยอยู่วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่พญานาคออกจากบาดาลภพของนาคพวกนี้ใช้แม่น้ำเป็นปากประตูเมืองปิดบังไว้ด้วยความเป็นพญานาคนี่เขาสามารถแหวกน้ำแหวกดินอยู่ได้นาคชั้นสูงจะมีความเป็นทิพย์จะมีความเป็นทิพย์นาคชั้นต่ำๆเดินด้วยอกคล้ายงูนี่จะเป็นพญานาคถือว่าเป็นพวกชั้นทิพย์ออกมาเที่ยวเห็นพระพุทธเจ้าปทุมุตระเหาะผ่านเกิดความศรัทธาเห็นความผ่องใสเกิดศรัทธาได้ยินเสียงกระทบกันของภาคกสาวพัดพรึบพรับพรึบพับในอากาศเงยขึ้นไปดูเกิดศรัทธาพระพุทธเจ้าปทุมุตระรู้ว่าศรัทธาเลยหยุดลอยอยู่ในอากาศนั่นแหละให้บูชาพญานาคขนขวายใหญ่ดอกไม้เราไม่มีเครื่องบูชาเราไม่มีก็เลยเอาทิพมณีที่อยู่บนงอนน่าแสดงว่าไปไหนพกทิพมณีนี่ก็เลยเอาทิพมณีที่อยู่บนงอนชูขึ้นบูชาตถาคตข้าพเจ้าหาสิ่งอื่นที่อันควรจะบูชาแก่ตถาคตณที่นี้ไม่มีขอบูชาตถาคตด้วยแก้วมณีนี้ชูแก้วมณีขึ้นตถาคตเพื่อจะยังความปิติให้เกิดขึ้นแก่พญานาคนั้นให้พรเพื่อจะเกิดความปิติโอ้ยดูนาคนั้นขนขวายเนาะขนขวายที่จะบูชาเราเอาจะเอาอะไรหันซ้ายหันขวาไม่มีดอกอะไรคว้าแก้วมณีที่อยู่บนงอนนั้นบูชาพญานาคแม่แก้วมณีที่บูชานั้นก็ประเสริฐนักท่านสรรเสริญให้ชื่นชมให้พรการที่เธอบูชาเราด้วยแก้วมณีด้วยทิพมณีนี้ฉันใดขอความปรารถนาของเธอทั้งหลายทั้งปวงจงบังเกิดขึ้นมีความสว่างสวยจงบริสุทธิ์ผ
ุดผ่องเหมือนแก้วมณีที่เธอบูชาเรานั่นแหละเธอไปเกิดในภพใดภูมิใดก็ตามแต่ขึ้นชื่อว่าความมืดมิดอย่าได้บังเกิดมีแก่เธอเลยแสงสว่างจงปรากฏแก่เธอทุกเมื่อแม้ถ้าเธอไปเกิดเป็นมนุษย์ยามกลางคืนสำหรับเธอก็อยู่ในที่ที่สว่างไสวนึกถึงพวกเราเลยว่าแม้ว่ามาอยู่บนป่าบนดอยไฟฟ้าแรงสูงโอ้เปิดได้สว่างเจิดจ้าเลยสปอตไลท์เลยส่องได้สว่างไม่แพ้กลางวันเลยถ้าอยากจะดูนั่นแหละไอ้แสงสว่างเหล่านี้ที่เธอได้พบได้เจอกันนี่เข้าใจเลยนะว่าอานิสงส์จากการที่เธอจะต้องบูชาตถาคตบูชาพระรัตนตรัยมาด้วยทิพมณีด้วยแก้วมณีด้วยแสงด้วยแสงสว่างด้วยพลังงานอาจจะจากตะเกียงอาจจะจากเทียนไขอาจจะจากน้ำมันพืชน้ำมันสนหรืออาจจะจากไม่รู้กองฟืนกองไฟอันเป็นแสงสว่างทั้งหลายทั้งปวงที่ทำเอาไว้นั่นแหละแม้กระทั่งมาอยู่บนป่าบนดอยโอ้ก็หาใช่จะมืดมิดจะให้สว่างทั้งคืนก็พร้อมนะอันนี้เป็นอานิสงส์ดอกนะเป็นอานิสงส์อันนี้เป็นแสงสว่างตามยุคสมัยแต่ว่าทำไมใช่เป็นยุคสมัยที่มันมีกระแสไฟฟ้าเชื้อเพลิงชนิดมันก็ต้องสว่างสวัยด้วยสิ่งอื่นอันนี้พระพุทธเจ้าปทุมุตตระก็ให้พรแก่คือเกิดความอิ่มเอิบปิติแตกกายทำลายขันจากภพของนาคได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่ตกต่ำไปกว่ามนุษย์เลยจะเกิดอยู่ในระหว่างเทวโลกกับมนุษย์โลกด้วยอานิสงส์แห่งการที่บูชาตถาคตด้วยทิพมณีที่อยู่บนงอนระหว่างที่เวียนว่ายตายเกิดได้เป็นท้าวสักกะจอมเทพในชั้นดาวดึงถึงร้อยกับได้เป็นจอมจักรพรรดิอีกหลายกับเมื่อเกิดเป็นมนุษย์นะได้เป็นถึงพระราชาที่เหนือพระราชาอื่นๆนั่นแหละเขาเรียกจักรพรรดิราชาประเทศอื่นๆยกย่องให้ยกประเทศให้ยอมเป็นเมืองขึ้นนั่นเองนับจากนั้นมาในชาติพัทรกัปของเรานี้ 2,500 กว่าปีท่านเป็นคนยุคเดียวกับเรานะ 2,500 กว่าปีนี่สมัยพระพุทธเจ้านี่ต้องถือว่ายุคเดียวกับเรานะเพราะคนอยู่ในยุค100ปีอายุโดยประมาณต้องถือว่ายุคเดียวกันในยุคเดียวกันกับพวกเราท่านมาเกิดที่แคว้นโกศลมาเกิดในตระกูลของกุฎุมพีพ่อค้าคนหนึ่งชื่อว่ามาตังคะนางพรหมณีของเขาได้คลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายได้ตั้งชื่อลูกว่ามาตังคบุตรเติมคำว่าบุตรเข้าไปงั้นเองเด็กชาย
บุตรของมาตังคะเมื่อรู้เดียงสาขึ้นจะเจริญวัยขึ้นมีคุณสมบัติพิเศษคือขี้เกียจเป็นชายหนุ่มที่ขี้เกียจพ่อใช้ให้ช่วยค้าขายก็ขี้เกียจทำแต่ทำด้วยความขี้เกียจอยู่มาวันหนึ่งก็ได้มีโอกาสได้ไปเห็นสมณะทั้งหลายที่อยู่ในวัดเชตวันนั่นแหละพอได้เห็นก็ไปคุกขี่คุ้นเคยกับพระภิกษุที่อยู่ในวัดนั้นไปเห็นการกินการอยู่ของภิกษุเหล่านั้นสบายป่ะชื่อว่าบิณฑบาตแหมมันอุดมสมบูรณ์ถึงเพียงนี้เชียววะนี่ถ้าว่าเราได้บวชเราก็จะได้กินดีอย่างนี้นะเนี่ยที่อยู่กุฏิอาสมเขาสร้างให้อย่างดีบังฝนบังลมสบายแล้วชอบใจอีตรงหลังไม่ใหญ่ไม่ต้องถูให้เมื่อยหรือชีวิตของเราถ้ามาอยู่อย่างนี้น่าจะดีวะอยู่กับบ้านก็เรือนพ่อใช้จงหยิบชื่อนั้นจงหยิบชื่อนี้ต้องเอาอันสิ่งนี้ไปวางจงขนสิ่งนี้ไปตรงโน้นโอ้ไอ้แค่พ่อใช้อย่างนั้นนะขี้เกียจนะขี้เกียจถ้าเรามาอยู่อย่างนี้นี่ภิกษุนี่ไม่มีใครใช้เลยนะเนี่ยอยากบวชพอเห็นความสบายไม่ใช่ศรัทธาไม่ใช่ศรัทธามาตังคบุตรนี่ไม่ใช่บวชเพราะทราบซึ่งในพระธรรมที่ได้ฟังได้ยินไม่ใช่ท่านบอกตรงๆโดยไม่อายนะว่าเพราะเห็นความสะดวกสบายในสมณะเพศเลยคิดอยากจะบวชบวชหนีสงสารหนีสังสารวัฏหนีการเวียนว่ายตายเกิดประเภทแรกไม่ใช่ฉันมาตังคะบอกแล้วบวชหนีสงสารบวชผ่านเข้าสุขอีนี้ใช่ฉันเห็นว่ากินดีอยู่ดีฉันถึงได้บวชบวชสนุกตามเพื่อนฮะไม่ได้สนุกอ่ะเห็นในข้อสองแล้วมันมีคำของคนที่ก็เอามาพูดในคลองจองกันบอกพระนี่เหตุที่บวชมีหลายอย่างพวกที่รู้อัดรู้ทำรู้ความจริงอะไรขึ้นมาเบื่อหน่ายในวัฏฏะสงสารนะเบื่อหนีสงสารพวกขี้เกียจบวชผ่านเข้าสุขอีกพวกหนึ่งเพื่อนชวนเห็นเป็นประเพณีครบบวชก็เลยบวชบวชสนุกตามเพื่อนก็เลยแล้วแต่อันนี้ท่านบวชมาไม่ใช่ด้วยศรัทธาแต่นี่นั่นแหละภิกษุทั้งหลายเมื่อรู้ว่าท่านอยากจะบวชก็ต้องเรียกไปอบรมก่อนมาตังคะถ้าอยากจะบวชใช่ไหมใช่งั้นเธอต้องทำเช่นนี้
เรียกไปฝึกอ่ะเธอจงอุปถัมภ์เราเอาบาตรไปล้างเอาจีวรไปตากอย่าพับเหลื่อมมุมเก็บจีวรแห้งหรือยังคอยดูนะแห้งแล้วต้องเก็บนะเป็นภิกษุผ้าแห้งคาลาวไม่ได้ถือว่าไม่รักษาบริขารเก็บมาม้วนไม่ได้มาตังคะต้องพับเหลื่อมซ้ายเหลื่อมขวาไม่ได้พับผ้าอย่าเหลื่อมมุมนี่ผ้าตากไว้มันมีรอยย่นรอยยุบเอามือรีดในขณะพับมันจะได้ไม่มีเหลื่อมพับอย่างนี้เก็บอย่างนี้พับเอาชายเข้าอย่าเอาชายออกชายออกแมลงแมงทั้งหลายจะเข้าไปซุกไปซ่อนอยู่ได้เอามุมเข้าไปข้างในเอาเหลื่อมไปข้างในนะสอนหมดด้วยความอยากบวชเชื่อฟังหมดอยากกินดีอยากอยู่สบายไม่ถูกใครใช้ไม่ต้องไปช่วยพ่อแม่ทำงานยอมทำตามหมดเหมือนกันเอากราบอย่างนี้อย่ากราบจิกราบอย่างนี้เออกราบอย่างนี้ไม่งั้นไม่ได้บวชนะอุปัชฌาย์ไม่บวชให้นะกราบนอบน้อมพระพุทธนอบน้อมพระธรรมนอบน้อมพระสงฆ์ฝึกจนได้ที่พาไปบวชเมื่อบวชแล้วนั่นแหละคอยมีสติดังที่ได้อบรมสั่งสอนมาลืมเรื่องกินเลยว่าถูกสอนให้กินให้ฉันให้ปัจจเวกพอมันเข้าใจแล้วมันก็หายจักะหายโมมามหายโลภไปไม่นานนักบรรลุธรรมได้อภิญญา6มีอภิญญา6ก็เลยได้นามว่ามาตังคบุตรเถระพอท่านบรรลุธรรมขึ้นมาท่านอุทานขึ้นมาว่าบุรุษทั้งหลายตกเป็นทาสของกิเลสถูกกิเลสครอบงำอ้างว่าร้อนมากอ้างว่าหนาวมากอ้างเอาฤดูกาลมาเป็นเหตุให้ขี้เกียจให้เกียจค้านบางอ้างการเวลามาเป็นเครื่องเกียจค้านว่ายังเช้าอยู่ว่ายังไม่สายว่ายังเที่ยงอยู่ยังบ่ายร้อนเกินไปพอถึงเวลาเย็นก็อ้างว่าใกล้จะค่ำแล้วพอค่ำไปแล้วก็บอกว่านี่เวลาพักเวลาผ่อนเวลานอนนะท่านก็ยกเอาสมัยที่ท่านขี้เกียจนั่นแหละมาเป็นคำอุทานว่าโอ้นอนี่คนเรามันต
้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะอ้างนี่นะอ้างหรือดูบ้างอ้างการเวลาบ้างว่ายังเช้าว่ายังสายว่าร้อนไปหนาวไปก็เลยไม่ได้โอกาสที่จะทำความเพียรจำกัดการเวลาทั้งหลายด้วยความเกียจคร้านของตัวเองเสียดังนั้นจงสลัดซึ่งคำอ้างอันเป็นฝ่ายของกิเลสนั้นทิ้งไปจงตื่นจงลุกพร้อมที่จะทำความเพียรได้ทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมจะตื่นอยู่ได้ตลอดแม้ขณะที่บุคคลอื่นๆหลับไหลกันอยู่บุรุษอาชนัยไม่เกี่ยงฤดูกาลไม่เกี่ยงการเวลาเหล่านั้นเลยรู้แล้วตอนนี้ท่านรู้ขึ้นมาแล้วก็นี่แหละไอ้ถึงว่าตีหนึ่งถึงเอาเล่เหลี่ยมกับมันเลยบอกนอน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 ลุกมันปึ้งเลยมันอ้างว่ายังตีหนึ่งนะเห็นไหมโอ้ยเกือบไปแล้วเนาะอีนี้เองแหละท่านกล่าวคำจริงเนาะท่านกล่าวคำจริงแล้วมาตังคบุตรเถระตอนนี้ท่านเข้านิพพานไปแล้วแม่ท่านก็เคยขี้เกียจมาก่อนนะมาเจอธรรมะของพระพุทธเจ้าหายขี้เกียจสลดสังเวชในความขี้เกียจของตัวเองทำให้ได้อัตภาพที่ต้องได้รับความทุกข์ชาติแล้วชาติอีกเพราะเกิดแต่ละชาติก็มัวขี้เกียจเสียชาตินี้ก็กำลังขี้เกียจอยู่ต่อหน้าต่อตาจะเอาอีกแล้วเหรอจะเกิดอีกแล้วเหรอไม่เข็ดในการเวียนว่ายตายเกิดเลยเหรอมันไม่ทุกข์หรือไงที่เกิดอยู่เนี่ยตรวจดูเจอทุกข์เมื่อเจอทุกข์ทำไมไม่หนีวิธีหนีก็รู้อยู่ไม่ใช่ไม่รู้เกิดมาพบพระพุทธศาสนามีพระธรรมคำสอนให้พ้นทุกข์ได้เอาหูไปไหนเสียกำลังขากำลังมือที่ได้จากก้อนข้าวก้อนน้ำเอาแรงไปทำอะไรไม่เอาแรงมาทำให้ตัวเองพ้นทุกข์นะถนอมแรงไปทำอะไรอยู่เหรอเอาไปโลภบ้างเอาไปโกรธบ้างเอาไปหลงงมงายบ้างเอาไปใช้อย่างนั้นซะก็เลยให้หันเอาเรี่ยวแรงเหล่านั้นมาใช้สร้างบารมีด้วยจะได้ช่วยตัวเองให้พ้นจากทุกข์เอาละสำหรับวันนี้อีก2นาทีเราจะอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายโน้มจิตไปเชิญวิญญาณทุกดวงไปเชิญชวนเอาจิตไปเชิญชวนให้มารับบุญรับกุศลจากเรามาเน้อเราจะให้ทรัพย์สมบัติเราอาจจะไม่มีให้มากมายและให้ไปเธอก็ใช้กันไม่ได้มาชื่อว่าบุญว่าผลของการทำกรรมฐานความดีนี้เป็นบุญที่ยอดเยี่ยมเราจะยกให้เธอ
ธอจะได้รับเอาบุญนี้ไปเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิให้สุขสบายที่ยิ่งขึ้นเราไม่อิจฉาหรอกที่จะพ้นจากที่เธอจะพ้นจากภพเดิมภูมิเดิมไปเกิดสูงกว่ามนุษย์ขึ้นไปเราก็สรรเสริญผลบุญความดีที่เธอทำมาอาจจะเคยมากกับเราอีกแต่ติดขัดอยู่ด้วยความชั่วบางอย่างทำให้เป็นเปรตถ้าพ้นจากเปรตเธอจะสุขสบายถึงเทพถึงพรหมก็ได้เอาบุญจากเราไปให้พ้นจากเปรตแต่ไอ้บุญที่เขาจะไปเป็นเทพเป็นพรหมนั้นเป็นบุญเก่าที่เขาทำมาดำชั่วมันมาขั้นไว้ก่อนเลยทำให้เป็นเปรตอยู่ไอ้ตรงนี้เราช่วยได้ช่วยให้เขาลัดย่นเวลาที่จะเป็นเปรตให้น้อยลงอันนี้ช่วยกันได้เป็นความอัศจรรย์ที่ศาสนาพุทธไปรู้ไปทราบถึงวิธีการว่าตรงนี้สงเคราะห์กันได้ด้วยอย่างนี้ต่อไปให้กล่าวตามอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยขออุทิศบุญนี้ให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายบุพการีผู้มีพระคุณทั้งหลายมนุษย์หญิงก็ดีชายก็ดีที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีที่เป็นมิตรก็ดีหรือจะเป็นศัตรูก็แล้วแต่ตลอดขึ้นไปถึงพระอินทร์พระพรหมพระยมพระกาลท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่เทพพยดาเทพธิดาทั้งหลายต่ำสุดล่างลงไปถึงสัตว์ในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานน้อยใหญ่และอีกทั้งผู้มีศรัทธาทั้งหลายที่ได้ถวายภัตตาหารปัจจัยไทยทานไว้ในพระพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดแล้วนี้จงมีสิทธิ์มีส่วนได้ในบุญกุศลนี้เหมือนกับท่านทั้งหลายได้กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้นด้วยเทอญเตรียมกราบลาพระกรรมฐานพร้อมกันงามๆ